ระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติโปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในปีพุทธศักราช2325อันเป็นปีเริ่มต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการฟื้นฟูกฎหมายตราสามดวงทำนุบำรุงศาสนารวบรวมชำระวรรณคดีและวิชาความรู้รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในด้านดนตรีนั้นยังคงยึดถือรูปแบบการประสมวงและลักษณะการร้องเล่นมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาหากแต่ได้มีการเพิ่มเติมเครื่องดนตรีในวงปีพาทเครื่อง5อันประกอบไปด้วยปี่ระนาดคล้องวงตะโพนกลองทัพและฉิมโดยมีการเพิ่มกลองทัพอีก1ลูกเข้าไปในวงปีพาทเครื่องThank you.